Notebook Today หากท่านมองหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้อง Notebook Today เท่านั้น Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วย Service My รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กมือ2สภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกันทุกวันครับผมครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านโน้ตบุ๊ก Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2นะครับผมวันนี้เราอยู่กับของแรงโฉมใหม่ล่าสุดที่ในห้างยังมีขายอยู่เลยครับผมสภาพกิ๊บ 99% ยังเหมือนไม่ได้ใช้กันเลยตัวนี้ติดฟิล์มกันรอยมาตั้งแต่ตอนซื้อเลยครับผมตัวนี้กับเจ้าโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 330S นะครับผม -15 IKBการ์ดจอเป็น GTX 1050จอ 15.6 นิ้ว Full HD นะครับผม1920x1080นะครับผม IPS คมชัดมากครับผมตัวนี้งานไลท์รูมนี่เหมาะเลยครับผมตัวนี้เป็นปี2018 generation ที่8นะครับผมบอดี้อลูมิเนียมมันร้อนนะครับสีบอลแนว iPhone เลย CPU เป็นสกุล Coffee Lake นะครับผมตัวนี้เป็น4 core 8 threadกับ Intel Core i7 นะครับผม generation ที่8รหัส 8550U บูตอยู่ที่ 1.8 GHz นะครับผมและสามารถบูตได้ถึง 4.0 GHz เลยทีเดียวแค่8 MB นะครับผมแรงๆตัวนี้ฮาร์ดดิสก์นะครับผมอัปเกรดเป็น SSD Samsung ตัวแรงเลยครับผม 240GB ราคา 2,500 นะครับผมยกให้เป็นเลยครับผมไม่ต้องถอดออกแรมเป็น DDR4 4GB นะครับผมบัส2133นะครับผมการ์ดจอแรงเหมาะกับงานกราฟิกตัดต่อหรือแคสเกมเล่นเกมนะครับผมกับ Nvidia GeForce GTX 1050 4GB นะครับผม GDDR5 เล่นเกมทำงานกราฟิกที่แรงเกมโหดๆนะครับผม Wi-Fi HDMI VGA นะครับผม Bluetooth LAN นะฮะ USB 3.1 1ตัวนะครับผม Type-C USB 3 2ตัวนะครับผมเล่นเกมแรงๆอย่างเช่น GTA V PS 2018นะครับผม Dota 2 PUBG ได้เลยครับผมตัวนี้หรืองานกราฟิก CS 6ตัดต่อหนังเรนเดอร์งานนะครับผมได้ดีเลยครับผมตัวนี้มี2การ์ดจอนะครับผมสามารถสลับการทำงานได้นะครับผมสำหรับเล่นเกมหรือว่าจะทำงานนะครับผมสามารถสลับการ์ดจอได้เลยตัวนี้แบตนานนะครับผมประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยสภาพกิ๊บๆของใหม่ตอนนี้ Shopee ขายอยู่ตามลิงก์นะครับผม29,900 บาทนะครับผมแต่ว่าทางร้าน Notebook Today ของเรานะครับปล่อยเพียง 18,900 บาทนะครับผมตัวนี้สภาพกิ๊บๆเลยครับผมประกันศูนย์เหลือถึงเดือน9นะครับ2020ทำงานด้วยระบบ Windows 10แท้ฝังในตัวเครื่องนะครับผมไม่ต้องกลัวไวรัสกันเลยเวลามีปัญหานะครับสามารถ Recovery เป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้ Windows ใหม่กันเลยทีเดียวตัวนี้ราคา Windows ก็ประมาณ 4,000 บาทแล้วนะครับผมรับรองว่าได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยครับผมตัวนี้เครื่องเดิมทำงานปกตินะครับพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแถมประกันจากทางร้านให้อีก1เดือนมีกระเป๋าสัญชาติให้ครบครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าลูกค้าอินบ็อกซ์มาตอนนี้เลยร้าน Notebook Today เราปล่อยเพียง 16,800 บาทเท่านั้นเองครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับผมราคานี้สเปคนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมประหยัดไปต้อง 2,000 บาทนะครับผมรีบอินบ็อกซ์กันมาเลยครับผมโอเคครับผมยังไงก็ขอฝากเจ้าโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 330S 415 IKB ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะมีโน้ตบุ๊กอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ให้คิดหากท่านมองหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้องโน้ตบุ๊ก Today เท่านั้นขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาที่ id@notebooktoday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ